สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนักวิทยาอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลครับผมนะแล้วก็ผมนะที่เป็นประเด็นร้อนเป็นอย่างมากแล้วก็ถูกแชร์ในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากในTikTokนั้นเยอะแยะมากมายเรื่องราวของนะฮะวัยรุ่นตีกันยับครับผมนะในคอนเสิร์ตของสถานที่จัดงานแห่งหนึ่งครับผมนะฮะซึ่งคอนเสิร์ตนั้นก็คือคอนเสิร์ตของหินเหล็กไฟคุณโป่งหินเหล็กไฟหลังจากที่โป่งหินเหล็กไฟนั้นได้ประกอบภาพยนตร์เรื่องราวของนะโฟร์คิงก็สร้างความฮือฮาให้กับวัยรุ่นเป็นอย่างมากวัยรุ่นหัวร้อนนะฮะต่างเรียกฮะต่างสถาบันนะฮะพอมาเล่นคอนเสิร์ตจริงๆตีกันชนิดว่าตำรวจทหารนั้นเอาไม่อยู่ฮะจนต้องยุติกันเลยทีเดียวยุติคอนเสิร์ตนี้ท่านผู้ชมครับI'm not afraid to die.
หลังชมแล้วกับผมนะขอบคุณคลิปนี้จาก FC ของพี่โป่งหิรไฟนี่ก็คือเรื่องราวของวัยรุ่นครับผมนะฮะเราจะพูดยังไงก็คงไม่มีใครเชื่อไม่มีใครอยากจะฟังหรอกครับพ่อแม่เขายังไม่ฟังเลยครับนะผมเข้าใจครับในยุคของวัยรุ่นผมก็คนนึงที่เคยผ่านจุดของวัยรุ่นมานะวัยรุ่นหัวร้อนนะต่อยตีใครได้ชนะได้เนี่ยโอ้โหมีความสุขนะแต่โดนกระทืบมานี่ไม่มีความสุขหรอกครับนะฮะก็อยู่ดีว่าใครนั้นจะมีชีวิตรอดได้ถ้าใครรอดก็ดีไปฮะแล้วหันกลับไปมองกูผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงกูไม่น่าทำเลยกูไม่น่าเป็นเด็กแว้นเลยชีวิตมันแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองนะฮะแต่บางคนก็ไม่รู้จะคิดนะบางคนก็คิดไปก็สายไปเพราะว่าต้องพิการนะพิการจะต้องทำมาหากินชีวิตดีไม่ได้อีกแล้วต้องล้มหมอนนอนเสื่อนะคิดถึงแต่เรื่องราวเจ็บๆช้ำๆทำอะไรก็ทำเหมือนเดิมไม่ได้นะมีแต่เรื่องเสียหายครับนะบางคนก็เสียชีวิตไปเลยนี่นะครับคือการทะเลาะวิวาทกันนะครับมันจะมีแต่เรื่องเสียหายนะมีการสูญเสียทั้งนั้นดังนั้นทำอะไรคิดหนักๆครับคิดถึงพ่อแม่คุณติดคุกคุณทำเขาตายคุณทำเขาเสียชีวิตหรือทำให้เขาเจ็บช้ำนะเกือบปางตายคุณก็ต้องติดคุกนะติดคุกแล้วไม่มีใครไปเยี่ยมคุณหรอกครับมีแต่พ่อแม่ไปเยี่ยมคุณ15นาทีนะครับต้องเสียเวลาเป็นวันนะไปนั่งรอเยี่ยมคุณเนี่ยผมบอกตรงว่านะสงสารพ่อแม่นะครับนะอย่าฮึกเหิมอย่าคึกกระนองให้มากมันจะเสียกับตัวคุณเองกับอนาคตของคุณเองจินสวัสดิ์หน้าจอครับก่อนชมกิจต่างๆแล้วก่อนนี้จินสวัสดิ์หน้าจอก่อนติดตามตั้มนักกุญยาสวัสดีครับ